คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมคงทราบใช่ไหมคะว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนค่ะคุณหมอเคยบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาบอกว่าถ้ารับประทานอาหารเช้าไม่เพียงพอกับความต้องการวันนั้นจะสลวนค่ะคุณผู้ชมค่ะร่างกายจะไม่ดีค่ะสามีจะทำงานคิดอะไรก็ไม่ออกลูกเต้าไปโรงเรียนก็สมองทึบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมอาหารเช้าให้กับสมาชิกที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่นั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาตอนเช้าก็มีน้อยวันนี้เดี๋ยวมีวิธีการค่ะรับประทานอาหารเช้ากันอย่างสนุกสนานกับอุปกรณ์ที่ง่ายและทันสมัยกับชุดนะคะแฮปปี้มอลลี่ค่ะไปดูสิคะเมนูวันนี้น่าทานค่ะวันนี้เราเลยมาแนะนำเคล็ดลับการทำอาหารเช้าที่อร่อยและรวดเร็วกันค่ะง่ายมากๆเพียงแค่มีหม้อแฮปปี้มอลลี่ขนาด16เซนติเมตรปลาหัวมะลายจากนั้นก็เทนมลงไปอุ่นนมให้ร้อนกับผงโกโก้คนจนผงโกโก้ละลายปรุงรสให้ถูกใจด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนการอุ่นนมก็จะเป็นต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสมนะคะหม้อแฮปปี้มอลลี่ขนาด16เซนติเมตรตราหัวมะลายตัวหม้อและฝาปิดผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUS304 แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนด้ามจับและจุกฝาวัสดุเบเกอไลท์แข็งแรงทนทานจับไม่ร้อนมือเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ชุดชามแฮปปี้มอลลี่ตราหัวมะลายค่ะเสิร์ฟคู่กับมาร์ชเมลโล่คอนเฟลกและฟรุตลูปเพียงเท่านี้คุณลูกๆก็จะได้อาหารเช้าที่แสนอร่อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายค่ะ